ไลฟ์ของเราในนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามากับอีก1รุ่นนะครับที่งบประมาณไม่เกิน2ล้านบาทนะครับแต่ได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz กับ C300e รุ่นอวังการ์ดนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับใหม่สุดๆนะครับปี2019เลขไมล์วิ่งเพียง 25,700 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่ Benz ตั้งไว้เพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรถนะครับงบประมาณไม่ถึง2ล้านถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับก็ราคาไล่ๆกันเลยสำหรับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เลยแล้วไมล์น้อยมากๆนะครับและจุดเด่นไฮไลท์สำคัญของตัวรถคันนี้คือเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าให้กำลังแรงม้าถึง320แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับเป็น EQ Power นะครับเป็นระบบไฮบริดรุ่นใหม่นะครับที่สามารถชาร์จไฟบ้าน1ครั้งเนี่ยพูดง่ายๆเลยครับเราวิ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับและวิ่งได้ถึง50กิโลเลยนะครับตัวรถนะครับเป็นโมเดลใหม่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็น LED High Performance นะครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille นะครับพร้อมกับดาว Mercedes-Benz นะครับที่เป็นดาวแบบกระจกนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถที่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวด้านข้างนะครับมาพร้อมด้วยล้อลาย5ก้านคู่นะครับขนาดถึง18นิ้วนะครับและที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยระบบจานเบรกนะครับที่มีรูระบายความร้อนนะครับก็จะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับสำหรับตัว C-Class ในรุ่นนี้นะครับอย่างที่สันบอกไปแต่ต้นคลิปอยู่แล้วถ้าเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงที่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับราคาเนี่ยพอๆกันเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับการดีไซน์ของตัวรถคันนี้นะครับเป็นรหัสตัวถัง W205 นะครับมีการดีไซน์ของตัวรถนะครับที่เน้นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ความหรูหราผสมผสานเข้าหากันนะครับสำหรับด้านท้ายของ C300e นะครับตัวไฟท้ายนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์นะครับให้ความหรูหราที่มากขึ้นกว่าไฟท้ายในรุ่น C350e นะครับหากคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับและได้รถปีใหม่ไม่น้อยอยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องสารกันต่อเลยครับเข้ามาภายในห้องสารของ C-Class รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่แคบนะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนคือเป็นรถโมเดลใหม่ได้พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบระบบแบบทัชแพดนะครับหรือทัชสกรีนนั่นเองใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่นะครับขนาดถึง 12.3 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับของ C-Class ในรุ่นนี้คือเป็นเบาะหนังแท้เต็มตัวนะครับนั่งสบายตัวนวมเนี่ยค่อนข้างหนานะครับนั่งเนี่ยรู้สึกกระชับแล้วก็สบายมากกว่าตัว C350 แล้วก็ตัว C300e ตัวนี้ได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมบ้าง1เลยนะครับ Active Parking Pilot นะครับเป็นระบบถอยจอดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงในรุ่นนี้คืออย่างที่สันบอกไปแล้วว่าในตัวแรงม้าของรถในรุ่นนี้ที่ให้แรงม้าเนี่ยมากกว่ารุ่น C350e พอสมควรนะครับตัวพวงมาลัยแน่นมากขึ้นช่วงล่างหนึบนะครับแล้วก็ที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับช่วงล่างของคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงรุ่นใหม่นะครับให้ความนุ่มนวลเทียบเท่ากับช่วงล่างแบบถุงลมเลยและยังไม่พอแค่นี้นะครับในตัวนี้นะครับยังมีโหมด Dynamic Select ด้วยที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Sport Plus นะครับลูกค้าสามารถเลือกการขับขี่ได้เลยตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับพอมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวม่านนะครับที่มีม่านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ยังเสริมความสวยงามนะครับด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีเนี่ยได้ถึง64สีเลยสำหรับตัวรถคันนี้นะครับสันแนะนำเลยลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับญี่ปุ่นในงบประมาณอย่างเงี้ยไม่เกิน2ล้านสันแนะนำเป็นรุ่น C300e รุ่นอวกาศคันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2019เลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง 25,700 กิโลเท่านั้นเองกับราคานะครับสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียง1,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญรถคันนี้รถใหม่ป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนด้วยนะครับสวยหรูคู่ความประหยัดกับ Mercedes-Benz C300e รุ่นอวังการ์ดนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าใหม่มากรถยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับรถปี2019เลขไมล์วิ่งเพียง 26,000 กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ